แม่เป็นพรหมจตุรภักพิทักษ์ลูกท่านสอนสิ่งภิกษุเป็นครูใหญ่เป็นอรหันต์ทองคำของอัมภัยเป็นผู้ให้ใจจุนเจือก็ขณะนี้ก็กำลังจะทำการเคลื่อนหีบศพคุณแม่อัมพรนนทนาครเวียนรอบเมน3รอบแล้วนำขึ้นประสถานบนจิตกาธานบนเมนนั้นก็เปรียบมาจากคำว่าเขาพระสุเมนนะครับซึ่งเขาพระสุเมนนั้นก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นที่2คือสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นความเชื่อว่าท่านผู้มีชีวิตคือคุณแม่อัมพรท่านมาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อสลายสรีระร่างของท่านก็ส่งกลับคืนสู่สวรรค์คือเชิญศพขึ้นปฏิสถานบนเมนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมนสถานจะได้ทำการเชิญหีบศพนะครับส่วนทางครอบครัวนะครับก็จะมีหนึ่งท่านถือกระถางธูปหนึ่งท่านถือรูปภาพคุณแม่อัมพรแล้วก็ท่านที่สะดวกนะเดินเชิญศพเรียกว่าส่งศพด้วยกันนะครับในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตก่อนที่จะทำพิธีประชุมเพลิงศพในเวลา 16:00 น.วันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านซึ่งจะได้กราบนิมนต์จูงหน้าศพด้วยนะครับได้รับเมตตาจากท่านพระครูปรัตน์อนบปัญญาสาโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคณีนาฏและท่านพระคุณท่านพระมาร์กนะครับพนวกะนะครับได้จูงศพหน้าหีบศพนะครับครับขอรับเชิญนะครับบุตรของคุณแม่อัมพรหนึ่งท่านนะฮะจุดธูปบอกกระดูกวิญญาณนะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากเคยประมาทพลาดพังต่อคุณแม่อัมพรนนทนาครด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่ามีถึงการก็ดีก็ขอกรรมทั้งหมดนั้นจงเป็นอโหสิกรรมต่อกันนะครับวันนี้จะได้ทำพิธีสลายสรีระร่างของขานของท่านแล้วหลังจากที่ได้เชิญหีบเชิญศพของท่านประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม5คืนที่ผ่านมาโดยความกตัญญูกตเวทีของบุตรธิดาซึ่งก็มีคุณพ่อสรานนทนาครสามีคู่ชีวิตของคุณแม่อัมพรเป็นร่มโพร่มไทรให้กำลังใจบุตรธิดารวมถึงญาติสนิทมิตรสหายคุณแม่อัมพรนั้นก็เป็นชาววัดสิงห์นี่เองนะครับใกล้จากวัดพระคณีนาคไม่ไกลส่วนคุณพ่อสระนั้นเป็นชาวนนทบุรีมีเชื้อสายของชาวมอญนนทบุรีเมื่อช่วงเพลนได้ยินท่านสนทนากับหลวงปู่พระราชอุดมมงคลเจ้าอาวาสเป็นคนบางเดียวกันคือชาวนนทบุรีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สมควรเหมาะสมนะครับครับจิตวิญญาณของคุณแม่อัมพรนนทนาครได้ไปสถิตบนสงสวรรค์ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2566หลังจากนั้นทางครอบครัวก็ได้เชิญสรีระร่างสังขารของท่านมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมจำนวน5คืนที่ผ่านมา
และในวันนี้ก็มีพิธีบำเพ็ญทักษิณุปทานช่วงเช้านิมนต์พระคุณท่านสวดพระพุทธมนต์แล้วก็จะมีพิธีนิมนต์ทอดผ้านิมนต์พระคุณท่าน10รูปพิจารณาผ้าบางผ้าสังขารผ่านผ้าบางสกุลนะครับก่อนที่จะประชุมเพลิงพิธีนั้นคงจะเริ่มในเวลา 15:30 นะครับครับก็การเวียนเมนนั้นเวียนซ้ายนะฮะเวียนรอบเมนเวียนซ้าย3รอบนะครับถ้าพร้อมแล้วก็จะได้นะครับเป็นธรรมเนียมที่ทำการเชิญศพเวียนเมียน3รอบเป็นการเคารพผู้ตายนะครับก่อนที่จะเชิญศพขึ้นเป็นสังฆจักรทานเป็นเสมือนเคราพระสุเมนในขณะที่เคลื่อนหีบศพนี้ขออัญเชิญบทประพันธ์กราบศพแม่7ครั้งเพื่อให้ทุกท่านนึกถึงพระคุณของคุณแม่อัมพรนนทนาครนะครับลูกขอน้อมนบกราบศพตรงหน้ากราบด้วยน้ำตาและความอาทรกราบครั้งที่หนึ่งกราบชนนีความหมายบ่งชี้พระพุทธองค์ทรงสอนคือเป็นแดนเกิดกำเนิดกายาอยู่ในครรภ์มารดาก่อนออกมาอ้อน9เดือนเชียวหนาที่เอื้ออาทรกราบด้วยสังวรโอ้ชนนีกราบครั้งที่สองปองกราบมารดาคันลูกเกิดมาไม่เบือนหน้านี้พ่อเลี้ยงลูกยาด้วยความปราณีอาหารชั้นดีคือนมมารดาน้ำดมแม่นากันมาจากเลือดถึงแม้แห้งเหือดไม่คลิดอิดนาบางครั้งน้ำนมผสมน้ำตาโอ้โหมารดาให้ลูกดื่มกินพอเติบโตมาก็ป้อนอาหารของข้าวของหวานทานอร่อยลิ้นแม่นึกตรึกตราอยู่เป็นอาจินทำให้ลูกกินโอ้พระมารดากราบครั้งที่สามกราบนามว่าแม่นามนี้ที่แท้ลูกอนุสรแม่เป็นแม่บ้านงานกรรมกรทำทุกขั้นตอนคู่กับบิดาทั้งเป็นแม่แบบทั้งเป็นแม่บทให้ลูกจำจดเกณฑ์กฎภาษาแม่แบบนั้นสิคือกิริยาเรียนแบบแม่มาทุกชั้นขั้นตอนกราบครั้งที่สี่ฤดีคืนขมลูกกราบพระพรหมพรหมวิหารเมตตาการุณอบอุ่นดวงมารรามยามลูกสำราญหน้าบานยินดียามลูกตกต่ำไม่เคยซ้ำเคราะห์ไม่เคยเย้ยเยาะหัวเราะนายนี้กลับเพิ่มเมตตากรุณาปราณีพรหมวิหารสี่ร้นปรีดวงใจกราบครั้งที่ห้าบุรพาจารย์แม่สอนพื้นฐานศีลทานสะสมนำลูกทำดีด้วยปรีดารมณ์ทำดีแม่ชมขนมรางวัล
กราบครั้งที่6ด้วยความงกงันกราบพระอรหันต์พระท่านเก่าขานแม่คืออริยะอรหันต์ทรงญาณมองเห็นเหตุการณ์เป็นตายร้ายดีเตือนลูกล่วงหน้าว่าอย่ากระทำอย่าไปถลำผิดธรรมวิถีสิ่งใดควรทำแม่พร่ำวจีทำสิ่งนั่นนี่จะมีโชคชัยกราบครั้งที่7เล่าเศร้าส้อยใจแป้วรูปกราบแม่แก้วด้วยจิตสะท้อนกราบคุณแม่อัมพรด้วยจิตร้าวรอนภาพหลังเมื่อตอนลูกเราเยาว์วัยอยากได้อะไรให้สมดวงจิตแม่อัมพรเนรมิตดังจิตคิดลูกคิดไว้อยากกินได้กินอย่างกินตะไนอยากไปได้ไปแม่ให้ทันทีกราบแม่อัมพร7ครั้งลูกตั้งดวงจิตทำบุญอุทิศเพื่อการเกื้อหนุนกตเวทีแม่อัมพรที่การุณขอผลบุญเกื้อหนุนบันดาลให้คุณแม่อัมพรสุขสันต์สวรรคาไรให้แม่สุขใสในทิพย์สถานสุขสวงสวรรค์คงมั่นยืนนานพบพระศรีอานชาติหน้านั้นเทินครับขณะนี้ทางครอบครัวก็ได้เชิญสรีระร่างสังขารของคุณแม่อัมพรนนทนาครขึ้นเป็นสถานบุจิตกาทานหลังจากที่ท่านได้วิญญาณของท่านได้ไปจุติบนสวงสวรรค์เมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทางครอบครัวก็ได้นำสรีระสังขารของท่านกรอประกอบพิธีจำนวน5คืนของการสวดพระอภิธรรมและในวันนี้ก่อนที่จะมีพิธีประชุมเพลิงนะครับจุติจิตไปสถิตสวงสวรรค์ทิ้งสังขารดับสนิทสถิตไว้ให้ลูกหลานได้ทำบุญหนุนส่งไปสถิตในสวงสวรรค์สำราญเทินเพ่งพินิจพิสุวรรณเมรุมาตรเมนปราสาทสวรรค์ณเบื้องหน้าคือขุนเขาพระสุเมนชรอมาเป็นที่สถิตดาวดึงสาเทวาลัยนะครับก็ทำการเชิญหีบศพของคุณแม่อัมพรขึ้นตั้งบนจิตกาทานไปที่เรียบร้อยนะครับขณะนี้ก็มีเวลาพอสมควรนะครับที่ก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าบังสกุล10ไตรนะครับเริ่มพิธีในเวลา 15:30 นาทีนะครับก็เป็นเวลาที่ทุกท่านจะได้ตระเตรียมนะครับกับต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ชาวพุทธสถานทุกท่านนะครับที่ร่วมโดยช่วยกันนะครับ